โจทย์ข้อนีถามว่าค่าของ12.1คูณ12.1ลบ3.1คูณ3.1หารด้วย1.7คูณ1.7ลบ2คูณ1.7คูณ3คูณ1.3บวก1.3คูณ1.3มีค่าเท่าไหร่บุงคนมองโจทย์ลายตาไปหมดเลยทุกคนครับใจเย็นครับหายใจลึกๆครับทุกคนครับ เร็ว12.1สองจุดหนึคูณสิบลบสิบคูณสิบเนี่ยทุกคนเอาดูที่พี่ไฮไลท์สีเขียวครับจริงๆถ้าน้องเขียนใหม่เนี่ยพี่ยอมเสียเวลานิดนึงนะเพื่อให้น้องเข้าใจนะครับถ้าน้องเขียนใหม่แล้วน้องดูดีๆเนี่ยมันคือ12.1ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมครับสิบคูณสิบสองจุดเนี่ยมันคือ12.1ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมครับลบ3.1มคูณสามันคือ3.1ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมใช่ เห็นไะนี่คือเราต้องอ่านให้ขาดเลยนะครับเห็นโจทย์จะต้องรู้เลยนะต่อไปครับหารด้วยพี่ยอมช้านิดหนึ่งนะครับเพื่อให้น้องได้เห็นโจทย์เพื่อให้น้องได้เข้าใจว่าอ๋อถ้าเรามองออกเนี่ยไม่ยากแล้วหารด้วยทุกคนดูก้อนล่างครับก้อนล่าง1.7คูณ1จแถวบ้านเราคือ1.7ทั้งหมดกำลังอะไรครับกำลังสองใช่ไหลบ2คูณ1.7คูณ 1. สาม 1.3บวกกับอะไรครับ1.3คูณ1.3มันคือ1.3ทั้งหมดกำลังอะไรครับกำลังสองนะบเมื่อคนบอกอาจารย์ทำไมโจทย์ไม่เห็นใส่วงเล็บเลยคะถ้าใครกำลังคิดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าน้องไม่เข้าใจเรื่องลำดับของการดำเนินการนะครับนะลำดับของการดำเนินการมันจะมีลำดับของมันอยู่นะครับทำไมจากโจทย์ เขียนมาได้เป็นแบบนี้นะครับนะมันมีลําดับการดําเนินการอยู่นะครับนะแต่เอาเอาไว้พูดข่าวหน้าแล้วกันนะครับแต่ต้องต้องเข้าใจว่าจากรูปที่เขียนมาให้ไฮไลท์สีเหลืองต้องได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วทุกคนตอบพร้อมกันข้างบนสีเหลืองข้างล่างสีเขียวทุกคนครับพร้อมกันครับคํานวณเลยได้ไหมจริงจริงคิดในใจได้เลยนะครับน้องข้างบนครับ หน้ากำลังสองลบหลังกําลังสองข้างบนนะสีเหลืองหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแยกได้เป็นเลยครับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังจําได้ไหมทุกคนพร้อมกันเร็วหน้า1 2บบวกหลังคือ3.1หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลัง3.1เห็นป่าวหารด้วยข้างบนใช้สูตรอะไรครับ สูตรสามที่เราเขียนกันไปสูตรสามข้างล่างยูหูคุณครูยูหูยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมมาคนไปแล้วสรุปแล้วเอาแล้วแจนเย็นทุกคนข้างล่างครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอา้าวทุกคนหน้ากําลังสองลบลบทุกคนเห็นตรงนี้ไหมลบยูเห็นตรงนี้ปะลบแสดงว่าสูตรไหนครับ คนจำได้ไหมสูตรเราเนี่ยมันจะมีหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังกับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังเดี๋ยวพี่พาไปสังเกตทุกคนตรงนี้บวกสองหน้าหลังกับลบสองหน้าหลังใช่ไหมเครื่องหมายจะต่างกันถ้าเป็นบวกตรงนี้จะเป็นบวกเหมือนกันถ้าเป็นลบตรงนี้จะเป็นลบเหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการจําสูตร1กับสูตร2มันแตกต่างกันนะครับการจาอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตรงนี้ว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นลบนะครับ แล้วตรงนี้มันเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแสดงว่าเราจะได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองเพราะฉะนั้นข้างล่างจากที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าใครดูโจทย์ออกเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นหน้าคือหนึ่งจุดเจ็ดลบหลังหลังคือเท่าไหร่ครับหน้าคือหนึ่งจุดเจ็ดลบหลังคือหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสาม กำลังสองน่าต้องได้แบบนี้นะครับเออพี่ขออนุญาตเติมตรงนี้เป็นบวกได้ไหมตรงนี้เป็นบวกนะครับนี่เป็นบวกนะครับน้องเป็นบวกนะเออเดี๋ยวมันจะไม่มีคําตอบนะครับน้องเออเป็นบวกพี่จำได้พี่เปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรอเนะี่ยบวกนะตรงนี้เป็นบวกนะเพราะฉนั้นถ้าตรงนี้เป็นบวกนะครับมันก็กลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเออหนูคนบอกหนูกําลังไม่มีคําตอบพอดีเลยค่ะอาจารย์ครับ เออทีอาจาร,รย์พิมพ์โจทย์ตกไปนะครับน้องต้องตรงกลางเป็นบวกนะมันก็ได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองนะครับอ่าพอ,อน้องได้แบบนี้แล้วข้างล่างทุกคนครับสีเขียวครับข้างล่างข้างล่างแล้วข้างล่าง1.7บวก1.3ได้เท่าไหร่ครับ1.7จบวก1.3จะได้เป็น3ข้างล่างจะได้เป็น3กําลังสองแล้วข้างบนล่ะทุกคนคํานวณครับข้างบน12.1บวก3.1ก็จะกลายเป็น15.2คูณกับ 12.1-3.1ลบ3.1ลบเลขดีๆนะครับน้องตรงนี้นะลบเลขดีๆนะครับ12.1ลบ3.1ก็จะกลายเป็น9อ่าสุดท้ายจบแล้วครับบางคนบอกติดเมื่อกี้แหลคะครับอาจารย์คะเมื่อกี้ถ้าเปลี่ยนเป็นบวกก็จบแล้วนะครตัดตรงนี้ครับ3ากำลังสได้9ตัดกันสุดท้ายคำตอบข้อนี้คือ15.2 15.2อฮะ1 5บ้อตอบจอยข้อที่2ครับจบแล้ว